แต่งชีวิตตัวเองแบบนี้เลยครับก็คือใน1อาทิตย์เนี่ยสมมติว่าไอซ์ร้องเพลง2วันอย่าอาทิตย์นี้ไอซ์ร้องเพลง3วันวันที่เหลือของไอซ์เนี่ยถ้าไม่ได้มาสัมภาษณ์รายการอะไรเงี้ยไอซ์ก็ไปเที่ยวแหละคือไอซ์อ่ะวางตัวเองให้เที่ยวอยู่ในประเทศเนี่ยเฉลี่ยอยู่อาทิตย์ละ1ครั้งต่างประเทศอาทิตย์ละเดือนละ1ครั้งซึ่งไอซ์ทําแบบนี้มาได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่านี่อาจจะเป็นชีวิตในฝันของใครหลายคนนะคะที่นักร้องหนุ่มไอซ์สรัญญูเขาทําได้จริงค่ะทํามาร่วม10ปีวนลูปแบบนี้กับการเป็นนักเดินทางท่านหนึ่งนะคะเที่ยวฉ่ําไปเลยค่ะข้ามทวีปแล้วก็ในไทยสําหรับไอซ์บอกเลยว่าไม่มีเหนื่อยเพราะว่าทําจนเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วค่ะแพลนไม่ต้องมากนะคะยืดหยุ่นได้ตลอดวางแค่คร่าวๆค่ะเช่นว่าจะไปเมืองนั้นถึงเมืองนี้ที่เหลือก็เก็บความสุขรายทางแถมยังขยันค่ะพาครอบครัวเดินทางไปด้วยงานนี้ก็ต้องวางแผนมากขึ้นอีกสเต็ปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สูงวัยแล้วค่ะซึ่งนักร้องดังมองว่าเป็นอีกช่วงเวลาดีๆนะคะให้ได้เรียนรู้กันค่ะก็คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะขึ้นก็มีผลจริงๆครับเพราะว่าในหลายจุดที่เราคิดว่าเราจะแพลนที่จะไปอย่างมันมีเมืองนึงเป็นเมืองมรดกโลกชื่อโทเรโดไอ้ก็ลืมนึกไปว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างอยู่บนเนินเขาแล้วเดินขึ้นเดินลงอะไรเงี้ยก็คุณพ่อก็ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณพ่อจะสู้มากสมัยก่อนไปจิ๋วใจโกกับพ่อนี่พ่อแบบเดินแบบโอ้โหเห็นน้ำตก6สีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนเขาก็โอเคเห็นแล้วอยู่ข้างล่างแล้วก็โอเคขึ้นไปถ่ายรูปเผื่อด้วยอะไรเงี้ยไอ้ว่าเรื่องระหว่างทางมันสำคัญเพราะว่าในระหว่างที่ไอ้เดินทางในระหว่างที่แบบได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาอะคือเราก็ได้เรียนรู้กันในแต่ละช่วงวัยคือเราไม่มีทางรู้จักใครคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งเราเป็นพ่อแม่กันเป็นลูกกันเราไม่มีทางรู้จักใครคนใดคนหนึ่งได้แบบ completely 100% ไอ้ว่าในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงเวลามันจะมีข้อมูลใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอเปิดก่อนได้ไหมก็กลัวใครมาแย่งเธอไปหัวใจเต้นรัวเป็นจังหวะประมาณแบบตักตึกตักตึกตักอึกอักจะรักไม่รักมันคุ้มไม่อยู่รู้ไหมที่ผ่านมาค่ะไอซ์บอกขอเลือกรับงานที่ไม่กินเวลาระยะยาวนะคะหลักๆก็ไปร้องเพลงงานเลี้ยงละค่ะจนขึ้นแท่นตัวท็อปของวงการส่วนเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวก็หายไปนานหลายปีนะคะเพิ่งกลับมาเริ่มโปรโมทซิงเกิลใหม่แนวเพลงสไตล์ไทยนิยมในเดือนนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะหลังจากที่ติดใจกับการเดินทางที่บอกว่าทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะยิ่งออกไปกว้างเท่าไหร่ไอ้ยิ่งรู้สึกว่าไอ้เป็นอนูที่เล็กมากที่สุดของสังคมไหมแบบไปซื้อของแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วโดนเขาคว้างของใส่หรือแบบว่าเข้าคิวแล้วไม่รู้เรื่องแบบโดนเขาหาว่าตัดคิวโดนผลักออกมาโดนอะไรแบบอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทางรู้สึกว่าไอ้คือหน่วยเล็กๆของโลกใบนี้ที่ก็ต้องมีการเรียนรู้เข้าใจอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไอ้ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบพอไอ้กลับมาใช้ชีวิตในทุกวันนี้คือไอ้พยายามทำตัวให้ไม่เป็นภาระใครที่สุดเดินทางมาเยอะนะคะไอ้สรัญญูก็บอกว่ายังมีเส้นทางที่ยังไม่เคยไปนั่นคือแถวอเมริกาใต้ค่ะซึ่งก็ต้องแพลนยาวค่ะใช้เวลาอย่างน้อย14วันเพราะปกติเน้นเที่ยวบ่อยแต่ว่าไประยะสั้นนะคะ7วันเนี่ยคือเต็มที่แล้วล่ะค่ะ